ใหม่สดกับเก๋าแล้วครับคู่นี้เจอกันครับดูอายุห่างกัน10ปีพอดีครับก็ถือว่าได้โคจรมาเจอกันนะครับคู่นี้นี่ต้องบอกว่าน่าสนใจครับสรุปคะแนนนิดนึงแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยทีมภาคเหนือภาคกลางเนี่ยแทบจะลอยลำเข้ารอบไปแล้วครับด้วย22แล้วก็23แล้วก็22แต้มตามมานะครับยังมีทีมภาคตะวันออกนะครับมี11แต้มก็ยังคงต้องลุ้นอยู่ครับเพราะว่าแข่งมากกว่าทีมอื่นนะครับทีมภาคใต้เนี่ย9คะแนนครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเป็นทีมภาคอีสานใต้ครับมี7คะแนนในวันนี้ครับก็ตัวแทนคือปูซานครับถ้าหากว่าชนะวันนี้เนี่ยถ้าชนะคะแนนนะครับแต้มจะขึ้นไปเท่าทีมภาคใต้ทันทีส่วนทีมภาคอีสานเหนือครับมีทางเดียวครับจะให้รอดก็คือห้ามแจกแต้มอีกแล้วครับต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นโอ้โหพลิกไปพลิกมาหลายคาเบ็ดเหลือเกินครับทุกความทุกชัยชนะทุกแต้มนี่มีความหมายเลยครับไม่ได้เพื่อตัวเองอย่างเดียวนะครับเพื่อทีมด้วยครับเพราะว่าไทยไฟท์ครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งที่ผ่านๆมานะครับเป็นมวยลักษณะแบบยกทีมครับแล้วก็เป็นค่าเชื่องด้วยนะครับโอ้เข้มข้นครับแล้วก็แหมมีเสน่ห์แล้วครับอะไรที่เป็นความแปลกความใหม่ครับเก๋าครับขยับเข้าไปครับภูมิขาวซ้อมอยู่กับผู้กองรันสารคามครับร้อยตำรวจเอกนิรันยศพลครับซ้อมอยู่แล้วก็ปล้ำกับชูเจริญนะครับกองนักพาปูซานโอ้โหแหมลักต่อยเลยครับชิงกระโดดจิ้มมาเหนือครับความเป็นพี่น้องเนี่ยทิ้งไว้ก่อนครับบนเวทีไม่มีคำว่าพี่น้องครับเอาครับแข้งซ้ายโอ้ได้เลือดไปเลยครับท่านั้นกองนักพาเจอหมัดต่อยซ้ายครับโอ้โดนครับแข้งยัดเข้าไปแหมกองนักพาตอนนี้นี่ถือว่ายังจับจังหวะความเร็วของปูซานไม่ได้นะครับปูซานจะไม่เกรงใจพี่หน่อยอ่ะฟันก็ใส่อย่างเดียวเลยโอ้แกต่อยซ้ำจมูกแตกไปแล้วนี่ครับแหมเลือดมาแล้วครับของทางด้านกองนภาโอ้ปูซานเลือกเลยครับเลือกเลยเน้นแล้วเลือกโอ้ศอกครับเรียบร้อยครับแบบนี้โอ้โหดูครับศอกงัดเต็มๆครับแหมถือว่าเป็นเกมที่สวยงามครับแล้วก็สุดยอดจริงครับปกตินี่มาแบบว่าออกทรงแบบฝีมือนะวันนี้มาดูเลยอ่ะพอมีโอกาสมีจังหวะแกก็นั่นแหละครับวินาทีทองไม่ปล่อยให้หลุดพ้นนะครับเข้าวินเข้าเบรกไปเลยครับโอ้โหแล้วดูแม่จังหวะลักต่อยซ้ายแล้วก็คือศอกสุดท้ายศอกจบเกมนี่ถือว่าเด็ดขาดมากนะครับตอนนี้นี่ทีมอีสานใต้ครับอันดับ4เลยนะครับเอาจังหวะที่ซ้ายมาก่อนนะครับภาพช้าครับก็ทำให้เรียกเลือดออกมาจากกำเดาของก้องนภาแล้วครับแล้วก็หลังจากนั้นครับโอ้วันนี้มาดูเลยครับแล้วชุดนี้ครับเป็นเรื่องครับเสียบแหลมแหลมแล้วก็ศอกครับงัดเข้าไปโอ้โหศอกนี่งัดสั้นๆนะครับแต่ว่าได้ใจความเลยครับเสียบกระทุ้งมาก่อนครับแล้วนี่ครับโอ้ยงัดเข้าไปครับแหมไม่ปล่อยให้โอกาสนี่หลุดลอยครับพอมีจังหวะพอสบโอกาสก็นี่แกก็พยายามใส่เลยครับศอกนี่ครับกระแทกครั้งสุดท้ายครับก่อนปิดฉากครับก็พยายามจะเอาคางซ่อนไว้ใต้แขนแล้วนะครับแต่ว่าโอ้ศอกของปูซานี่มาแบบยอดเยี่ยมจริงๆครับโอ้เป็นชัยชนะที่สวยงามครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner ปูซานจากทีมภาคอีสานใต้ครับเอาครับเดี๋ยวเราพักผู้เดียวครับเดี๋ยวเรากลับมาทีมอีสานใต้นั้นได้ไปอีก3แต้มรวมเป็น10แต้มนะครับ